Guys, we are back with First Book Showreel, which we're watching episode 8. We're not doing them in order just because I've watched some of them already, but this one was the most recommended and you guys seem to really enjoy my first and book reaction. So this will stay on my membership and I'm excited. So this one, I think they're bungee jumping. I'm excited. Let's go. Let's watch this together. 27th of January. Have you done skydiving? จริงโอ้ยโคตรใช่ไม่เคยเลยอยากลองแต่ถามว่าใจวิวไหมจริงหรือตัวใหญ่กลัวแต่อยากแต่กลัวเล่นคู่ได้ไหมได้อันนี้คือคิดมานานแล้วอยากเล่นเอออยากเล่นจัดให้เปิดมามันตุ้มเลยว้าว oh this is very interesting so what is this so I guess they have like meetings before to talk about what they would like to do for the show which is good because sometimes I was wondering.Do they get a say in what they do, or is it just like the producers and everything that tell them like you're gonna do that? Ooh, fun! สวัสดีครับทุกคนเราก็อยู่กันที่สนามโอ้ they're flying เป็นคลิปที่ผมตื่นเต้นมากที่สุด they're flying to go bungee jumping ที่จำพี่ๆทีมงานเขาได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอโหลดของขึ้นเครื่องนะฮะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียนะครับผมที่จับสูตรเราในวันนี้ thank you Air Asia for the sponsorshipYou know, he's already there. Okay. Where is he? ไปเที่ยวรอแล้วส่วนผมจะตามไปกันครับ Oh, he's already there. คนบ๊ายบาย Oh, okay. Damn. Yeah. I wonder how long is the flight to Chiang Mai. Also, why is Force already in Chiang Mai? Hello. Is he there with a sign? กูมาเที่ยวมึงมาทำไรกูก็มาถ่ายกับมึงนี่ไงอุ้ยโหเหยียบตีนกูจังพี่วันนี้เราจะไปไหนกันไปโดดบันดี้จัมถือกล้องให้ตรงก่อนใจเย็นถ่ายมันจะแปดถือกล้องยังเบี้ยวอยู่เลยมึงเป็นมั้ยเนี่ยเมื่อกี้มึงมาเจอกูไม่ดีใจเลยOh my god. First book in Chiang Mai. Chiang Mai. There are... oh my god. They're so funny. Ooh. Fun. Paintball. ตอนนี้ถึงแล้วนะครับอยู่กันที่ XX Center นะครับเคยมาไหมที่นี่เคยมาที่นี่ไหมไม่เคยโดดบันดี้จัมด้วยนี่ก็ไม่เคยโดดเหมือนกันจำได้ไหมที่ว่าตอนนั้นเราคุยพีดีว่าเราอยากทำอะไรบ้างนี่เขานี่จัดให้เราเลยนะเราได้ทำแล้วอันนี้คือไฮไลท์ที่เราอยากมาไฮไลท์เห็นไหมนี่มีบันจี้จัมออฟโรดบักกี้โกคาร์ดเพนบอลนี่แต่ว่าไฮไลท์สุดก็คือบันจี้จัมตัวใหญ่สุดเคยทำอะไรแล้วบ้างเคยออฟโรดอย่างเดียวเคยออฟโรดอย่างเดียวเฮ้ยเพนบอลก็เคยโอเคแต่บันดี้จัมเนี่ยอยากมาทั้งชีวิตแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาสักทีวันนี้ได้ลองให้รู้แล้วและนี่ก็คือบันจี้จัมของเรานะครับว้าวมองอย่างตรงนี้ก็ชิวๆนะ I don't trust those things เขาบอกนี่คือบันจี้จัมดูหน้าผมดูหน้าผมไม่นี่คือบันจี้จัมจริงเหรอมึงเก่งจังวะฟอสฮะฮะมึงเก่งจังวะฮะ I wouldn't trust that scaffolder thing ระดับจากสายตาผมว่าหน้ามี20เมตรมันเตี้ยมาก No that's more สิวที่คาดหวังไว้นะ That's way more than 20 meters สุดลูกหูลูกตาแล้วกูโดดลงมาสุดลูกหูลูกตาแล้วกูโดดลงมา
งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเด็กมันห้าสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับพี่ยินดีที่ได้มาครับผมชื่อเพชรครับครับนี่น้องฟอร์สครับน้องฟอร์สครับผมน้องบุ๊คครับผมพี่บุ๊คครับพี่บุ๊คครับวันนี้ผมพวกผม Does you think he's older than the cashier เพิ่มความเสียวให้ชีวิตจำไปเล่นกิจกรรมที่สุดของเราก็คือบันทีจัมป์นะนั่นแหละครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากลองเคยโดดมาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยครับพร้อมยังครับพร้อมครับแต่เมื่อกี้ผมมาดูจากหน้าร้านไอ้ที่มันเป็นสูงๆนี่ที่มันโผล่มาแบบดูไม่สูงมากผมแบบใช่เหรอพี่เดี๋ยวต้องขึ้นไปดูข้างบนฮะอ๋อก่อนที่จะขึ้นไปดูผมขอชั้นหน้า It will be tall once you're on top ขอดูหน่อยดิมันจะสักแค่ไหนกันตอนนี้ไม่รู้สึกกลัวนะโอ้โห Don't speak too fast mister มันจะเสียวเหรอครับพี่เพชรไม่สูงไม่เสียวครับผมจะขนลุกมั้ยเนี่ยฮะผมไม่อยากจะรู้จังเลยยังไงนะฮะอันนี้ความสูงเท่าไหร่ครับพี่เพชรความสูงจากพื้นดินนะฮะจากกระเช้าด้านล่างนะฮะขึ้น50 meters okay but this is way more than 20 meters แต่เมื่อกี้มันไม่ได้หมายถึงความสูงไอ้นี่พี่มันหมายถึงไอ้ต้นไม้ต้นนี้สูงเท่าไหร่มันชี้ข้างบนถุย50เมตรฮะตึกนะฮะประมาณสัก16 17ชั้น16โอ้เตรียมตัวกันดีกว่าพี่เพชรFirst, you gotta sign the consent paper that say, if you die, it is not our fault. This is why I don't trust this. You know, I skydived before, and it was like the most amazing thing in my life. But you know, at the time, I was so young and so naive. I don't think I could do it anymore now. ถ้าสมมุติว่าเราโดดเสร็จใช่ป่ะพี่เราก็จะมีใบประกาศนียบัตรว่าคุณจบหลักสูตรโดดบันที่จำจากเนี่ยนะใช่50เมตรมาแล้วได้ใบเซอร์ได้ใบเซอร์ว่ะยังไงดีอ่ะพี่มันมีโดดคือโดดเดี่ยวก็ได้โดดคู่ก็ได้หรอครับใช่โดดคู่ก็คือไปด้วยกันกอดกันไปใช่มั้ยฮะ In pairs at least if you die you die together เออทีบหรือกอดจะเอาอะไรกอดกอดไอ้นี่อยู่เป็นว่ะ Wait what are the options Oh my god force กอดกอดไอ้นี่อยู่เป็นว่ะไม่กูไม่กล้าเฮ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเอาไปดีกว่าครับไปก่อนจะไปกันจริงๆหันไปมองก่อนเอาความรู้สึกเอาจากใจเอาความรู้สึกจริงๆเลยคือยังรู้สึกว่าไม่สูงมากเออใช่เพราะเราเหมือนเราเคยแบบว่าเราเคยโดดอะไรแบบนี้มาแล้วแบบแต่ไม่ใช่บันจี้จัมป์ไงเทปก่อนลงน้ำแค่ขาจุ่มทะเลอันนั้นมันแค่น้ำอันนั้นทะเลโอ้ I've been watched that one มึงรักกูป่ะวะเดี๋ยวก่อนที่มึงจะตอบว่ามึงรักกูอ่ะมึงหันไปมองก่อนมองแล้วก็คิดซะว่าเรายืนอยู่บนนั้นแล้วก็พูดมามึงรักกูไหมจังหวะนี้ก็รักแล้วแหละเออรักกันหนึ่งวันไม่ยุ่งหัวกันแล้ว Of course he does he's been stuck with you since childhood ยังไงอย่างนี้เหรออย่างนี้เอาหัวลงใช่ไหมฮะไม่มีนะมึงไปก่อนวันนี้ไม่มีนะไม่มีจริงด้วยบุ๊กI'd be so scared though to jump with someone because I feel like our head would like bump or something. Cause like when you fall, what if your head goes like? Also, what's the number on their head? Why did my leg start shaking? How do you feel? They call it like wong wong, a little. Wong wong, wiu wiu, wong wong, wiu wiu. Pee, he said, "Wan jiap."มาคอได้ครับความรู้สึกตอนนี้นะฮะต่างจากหอรอดอมาก I do not trust this หอรอดอไม่เห็นต้อง like this looks like it could fall off at any moment for sure I don't trust this มัดอะไรอย่างนี้เลยแค่ขึ้นไปใส่เบลแล้วก็โดดลงมาเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าเป็นยังไงอุ้ย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 พี่ยังไงเนี่ยผมดำเนินรายการมาจะ3ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ตลกเท่าพี่3นาทีเลยพร้อมฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วกูฉันเริ่มออกอากาศไม่ร้อนนะไม่รู้ออกเพราะอะไรแล้วเราจะต้องคิดถึงตอนที่เราอยู่ข้างหน้าพูดอะไรเอาไว้ขอให้ทุกคนลืมภาพนั้นไปก่อนกำลังนั่งคิดอยู่ว่าวันนั้นกูพูดอะไรไปบ้างวะกูถึงต้องมาอยู่นะจุดนี้สรุปพี่ทำงาน2วันจริงไหม That would scare me even more than jumping like going up หนาแล้วหนาเออล็อกหลายชั้นนี่ดูพี่ล็อกอันนี้พี่อย่าลืมล็อกอันนู้นด้วยนะโอเคครับบายบายอย่าบายบายกันอย่างนี้สิไม่เอาไม่บายบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันOh no. Oh!
นเด้อเฮ้ยสูงว่ะอุ้ยไม่ไหวว่ะไอ้ฟอสไหวดิคนเรามันเป็นนักสู้เกิดมาพี่ครูไม่น่าห้าวเลยว่ะเฮ้ยสูงว่ะพี่อันนี้ I'm already like scared for them like I'm getting like โอ้โหมาถึงแค่10กว่าเมตรเองตอนนี้จริงหรอตันว่ะจะมาถอดใจตอนนี้ก็ไม่ได้ดิเราไม่ใช่คนใจปลาซิลด้วยดิกูปลาซิลกูปลาซิล Watching this I'm like how did I even skydive like that is just so crazy เสียงมันจะไปเนี่ยไปสู้รบเออไอ้ที่ผมพูดหน้าร้านเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับ I'm scared for them มันเตี้ย right สิวๆที่คาดหวังไว้นะคือมองนู่นสุดลูกหูลูกตาแล้วกูโดดลงมาอีกอย่างที่จะพูดคือรักฟอสนะกอดกูด้วยกอดกูไว้แน่นๆนะตอนนี้มีแค่2คนนะตอนเนี้ยเอาเลยนะโอ้ยกูจะรอให้Oh my gosh, plus they have to jump holding the camera. I would like just drop it for sure. Oh my god, no. I would not do that. I feel like I'd be less scared if, you know, underneath is water. Because when it's on land, if it breaks, you just bam. But if it's water, there's a chance you might survive, you know. โอ้ยไม่ไหวว่ะก็กูเจออะไรอย่างเงี้ยมึงต้องไหวต่อไปก็อันเดียวกันที่หน้าครับปลายเท้าไปเอาวะOh my god oh, there is water Oh my god no just watching this is just so crazy กอดกูด้วยกอดกูไว้แน่นๆนะตอนนี้มีแค่2คนนะตอนเนี้ยเอาเลยนะโอ้ยโอ้ยกูจะรอให้เดินไปมาไปบุ๊คขาก้าวไม่ออกแล้วเนื้อแตกกูเป็นคนใจถึงคนนึงนะโอ้ยไม่ไหวว่ะก็กูเจออะไรอย่างเงี้ยมึงต้องไหวต่อไปก็อันเดียวกันที่หน้าครับปลายเท้าโอ้ my god เอาวะ no not first book forever ช่วยกูด้วยเราทำได้กูทำได้ไอ้บุ๊คกูรักมึงด้วยกูรักมึงเหมือนกันความรู้สึกเหมือนโดดเรียนครั้งแรก Don't say that because that means you think you're gonna die ไปเราก็ไม่โตเพื่อนStop I'm getting sweaty กอดเต่านะตรงครับตรงอุ้ยอุ้ยขาผู้สันมาเซตท่าเพื่อภาพไม่เอาเพื่อรายการฟอนบุ๊กไปฟอนบุ๊กโชว์เรียวนะสั่นเลย Oh my god no I cannot just watching this it's giving me anxiety มึงอย่าเก่งเนี่ยมึงอย่าเก่งคือตำนานที่เด็กต้องเดินมึงถามกูด้วยสู้เว้ยรักมึงนะเว้ยเพื่อนรักมึงเหมือนกันกูรักมึงกูก็รักมึงโคตรรักมึงเลยว่ะโคตรรักมึงเหมือนกันกูรักมึงเว้ยกูรักมึงมึงไปมึงไปกันมึงจะบอกว่ารักกูกูรักมึงเว้ยบุ๊ก1 2บันจี้ไปนะ1 2บันจี้มากอดมึงกอดกูก่อนเออไปเว้ยพร้อมยัง I don't understand how this is gonna work like how it gonna fall they hug each other but like who goes first like I don't understand how this is working ไปเว้ยกูกลัวไอ้ฟอนกูกลัวยืนนานเชื่อคายมันแล้วนะไปOh my god, stop! I'm sweating! I'm scared for them! I feel like this is way more scary than skydiving because Earth and Mix, I wasn't like that anxious with them. Like, I was like, yeah, it's cool, you know. But like for this one, oh my god, it's so scary. I would have, like, the GoPro would have just gone. ผมหน่อยนะโทษทีน้ำโดนตัดไปเว้ยหนึ่งโอ้ย It's so funny because this guy is probably like, okay guys, just go now. I'm tired. ไปเว้ยเพื่อนไปกูรักมึงกูรักมึงกูไม่ทิ้งมึงกูไม่แกล้งโอเคไม่แกล้งเหมือนกัน At this point, they just need to say 1 2 3 go. หนึ่งโอ้ยไปไหมกอดแน่นๆโอ้ยไม่มึงจะให้ They both have cameras. How is this gonna work? ลงเอียงลงโอเคมึงว่ะเหมือนกันโคตรรักมึงเลย Oh my god, this is taking forever. Stop! Oh my god! Do you see Force? Let's watch this. Okay, they jumped and Force straight away took him.
look, it went and it went like boom. Oh my god. Oh my god. Oh my god, this is so scary. I'm stressed. I'm so stressed. I probably wouldn't even been able to walk. I'd be just like, my hands and my would be like shaking. Would you do it again? แต่พอเราพูดว่าฟอสเจสหรือมีพลังอะพลังอะไรบางอย่างที่บอกว่าเรามองแพ้ผมไม่เห็นรับรู้ถึงอันนั้นเลยฟอสน้องว่าผมมึงมาวอยากให้ตัวโป้งหมดนะมันไม่จับผมมันจับเหล็กอะแม่งจริงที่พี่เขาบอกแม่งแน่นออโต้เลยแม่งเป็นเวิร์บแบบ if they went to an embrace automatically because force did thatBook was just like chilling and Force went like วูบเดียวเลยจริงนะพี่วูบแบบระหว่างความกลัวกับความสนุกอะจับมันไว้รอบหน้าสกายไดครับอย่าพูดเยอะเราก็ไม่ได้ดีหรอกไอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยกับบัตจิ้นแชมปิ้งนะครับผมครับระดับ50เมตรเชิญเลยวูบพูดให้หน่อยฮะบัตรกับน้องได้ครับครับครับผมใช้เวลานานไหมฮะถ้าโดยปกติเนี่ยใช้เวลาตอนนี้จะรู้สึกว่าจะนานแต่ว่า compared to other people you were just like จริงครับยังไงก็ขอบคุณพี่บิ๊กมากครับขอบคุณมากนะครับมาสร้างประสบการณ์ใหม่พวกเราครับยินดีครับขอบคุณมากที่ดูแลพวกผมตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงข้างบนจนถึงลงมานี่แล้วก็เอาใบประกาศนียบัตรมาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับครับดีใจครับที่น้องมีชีวิตรอดครับโอเคนะครับEP นี้ Ford Book Show เร็วเราก็ได้มาทำตามความฝันที่เราอยากทำกันมาตั้งแต่เด็กสนุกมากปลดล็อกปลดล็อกสิ่งที่อยากทำที่สุดในชีวิตไปแล้วได้มาเจอความเสียวที่แบบว่าครั้งนี้คงแบบไม่เอาอีกแล้วอะเพราะฉะนั้นวันนี้ลำเราล่ำลากเลยไหม EP หน้าเนี่ยก็ยังมีอะไรเนี่ยที่ยังสนุกสนุกรอทุกคนอยู่นะครับผมใช่ก็รอไปดูกันครับว่าเราจะไปทำอะไรกันเนาะได้ครับผมโอเคถ้างั้นวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายที่สุดของประเทศI want to know though if they would do it again after knowing how it is. Oh my god, that stressed me. Why? I'm not even the one jumping, but I feel like there's always a chance you're just gonna die, you know. If it was like 100% chance that you're 100% not gonna die, maybe. But this. Well, this was.Definitely scarier than skydiving. Like, I remember for Earth and Mix, it was like not that scary. Maybe because when you're up in the air, it's just the clouds and it's really pretty. And then there's like the serenity of like when the parachute opens, you're just like gliding and flying. But here you're just like upside down and you're just hanging and just like, no. Well, that was a fun episode though. But yeah, I really enjoyed this.Anyways, guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed, and I will see you in the next video. Bye!